นี่ก็โยงขึ้นเลยครับท่านผู้ชมนี่ไฟบวกนะพอเราให้ฝั่งขวามือเป็น1945200คือบวกนะผมนะเราจอดรูให้เรียบร้อยก่อนนะท่านผู้ชมนี่จอดรูไว้เรียบร้อยนะฮะมาร์กเข้ารูในนะมี2รูนะเนี่ยไอตัวน็อตเนี่ยเข้ารูในครับผมยึดตัวนี้มาร์กก่อนนะกดกระดิ่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายทาน3 Channel ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกครับผมสำหรับยามา 8D ครับคลิปนี้ก็จะมาบอกจุดต่ออีกคร่าวๆครับผมนะท่านผู้ชมที่สนใจนะก็จะได้ต่อแบบเข้าใจง่ายๆครับผมราคาย่อมเยา650บาทสำหรับบอร์ดไดยามา 8D ครับผมบริดนะครับผมไม่ใช่บอร์ดไดธรรมดานะครับบริดครับผมนะก็เล็กๆกินเกยนะฮะแต่ผมยังไม่ได้ประกอบครับผมต้องรอก่อนครับผมรอผ่าตัดก่อนครับผ่าตัดนะตามัวครับผมท่านผู้ชมต้องไปผ่าตัดดวงตานะฮะท่านผู้ชมตามัวครับผมคลิปนี้ก็เอามานำเสนอครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอาจจะลังเลใจว่าจุดต่อนี่นะเหมือนกันกับบิดนะรุ่นใหญ่ๆนะท่านผู้ชมครับผมท่านผู้ชมนี้เป็น BCE นี่ไอตัวนี้นี่เป็นใช้กับ036นะหน้าเรียบนะท่านผู้ชมนี่รุ่นนี้นะรุ่นนี้เป็นซิงค์10นิ้วนะ4นิ้วคูณ10นิ้วครับผมนี่มันจะพอดีนะครับท่านผู้ชมครับผมกับยามา 8D ครับผมนี่นะนี่มันจะพอดีครับผมเวลาเรานอนตะแคงนะท่านผู้ชมนี่เราตะแคงปุ๊บประกบท่อครับผมนี่ฮะจะสวยครับผมอันนี้10คู่ครับผม10คู่หรือว่าเรามันต้องการถึง10คู่นะเราก็เอา5ก็ได้ครับผมเนี่ยฝั่งนี้5ฝั่งนี้5แล้วก็ตีไปฝั่งนี้5ฝั่งนี้5นะน่าจะ7-800ได้นะผมว่านะถ้าผมเดาไม่ผิดนะผมนะรุ่น1,800หรือรุ่นนะได้ประมาณนี้นะผมนะฮะแต่ที่เขาประเมิน2,400ก็14คู่นะสิบ2,400ก็12คู่ถึง14คู่นะได้มาแปลง25แอมป์ปกติว่า2,400นะครับชมแต่ถามว่าถึงไหมมันก็ไม่ถึงหรอกครับผมโอเคประเมินตามติดเตอร์นะตามติดเตอร์เนี่ยผมมันเป็นจะวางด้านนี้นะฮะผมนะด้านในนี้ครับผมมันก็จะเข้ากับตัวนี้พอดี3นิ้วนะฮะผมส่วนตัวประกบเราก็ประกบตรงนี้ครับผมมันจะมีเห็นไหมฮะรูในครับรูนอกครับผมนี่รูในรูนอกสําหรับรูในก็จะพอดีครับผมรูในนะเข้ากับตรงนี้พอดีครับแต่อย่างดีเราใช้เจาะดอกสว่าน 2.8 นะ 2.8 มิล นะ 2.8 มิลเจาะลงไปนะไม่ต้องควนนะเจาะปุ๊บเราใช้น็อต3นิ้ว3มิลลงพอดีครับผม3มิล15มิลยาว15มิล 3M นะ3มิลยาว15มิลนะลงบอดี้ขันปิ๊บไม่ต้องนะ
แต่เราจะไปห่างมากนะฮะมันจะลงเป๊ะพอดีครับผมขันเป็นตัวนี้เป็นตัวเมียเจาะให้ได้เป็นตัวเมียพอดีนะถ้าเราเจาะกว้างมันต้องใช้น็อตนะ B C นะนี่ถ้าเป็นฮิตซิงตัว T นะ058ต้องใช้ตัว B ตรงนี้นะ B ฝั่งนี้นะ B C นะจะกลับข้างกันครับผมนะจะกลับข้างกันนะพอตั้งขึ้นอย่างนี้นะตั้งขึ้นอย่างนี้ปุ๊บ B C E ต้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมท้าทานทิสเตอร์แป๊บนึงครับผมท่านผู้ชมแป๊บนึงครับท่านผู้ชมโอ้โหเยอะนะสมบัติพัดตัวผ่านในการซ่อมในการประกอบงาน DIY ครับผมห้องต้องเป็นห้องส่วนตัวนะฮะอย่าไปห้องรวมที่คนอื่นเขาอยู่ไม่ได้นะครับผมไม่งั้นเสร็จนะฮะอันนี้อะไรจับเล่นนะงอเล่นครับผมเราประกอบอยู่ดีๆไปกดว่าเราประกอบอยู่ดีๆนะฮะไปกดเล่นครับผมเนี่ยนี่มันกดเล่นเนี่ยนั่งกดของเราเล่นนะบุบลงไปช็อตกันอีกเราไม่รู้นะกดลงแล้วไม่บอกเรานะระวังนะต้องระวังนิดหนึ่งนะนี่ตอนดิเตอร์ถ้าเป็นเนี่ยด้านสมมุติว่าถ้าเป็นตัว T มันจะตั้งขึ้นอย่างนี้ครับผมนี่ตัว T มันจะตั้งขึ้นอย่างนี้นี่ตั้งขึ้นอย่างนี้ส่วนคาเบสมันจะอยู่ฝั่งนี้นะนี่นะฮะ B C E นะถ้าเราเป็นนี่ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านนี้นะท่านผู้ชมเข้ารูที่2นี่รูในนะฮะไม่ใช่รูนอกนะรูในนะฮะนี่ถัดซิลิโคนไดเมกาแล้วก็งอขาขึ้นนะงอขาขึ้นนะครับผมนี่งอขาขึ้น B C นะยังไงฮะนี่ B C ถ้าตั้งขึ้นอย่างนี้ B C นะเนี่ยฮะสับสนกันช็อตกันพังหลายคนอยู่นะท่านผู้ชมแล้วเห็นที่รีวิวเลยเขียนคุยกับผมอยู่นะโอ้ช็อตนะในการต่อนี่แหละฮะผมตัว B ตัว C ตัว E นี่แหละผมด้านนี้ B นะถ้าเรานอนอย่างนี้นะผมนี่นอนด้านนี้ฟังบวก19เนี่ย5200นะครับผมทั้งแถบฝั่งนี้ทั้งแถบนะฮะ520เป็นฝั่งบวกนะฮะเขาจะเขียนว่า VC บวกอยู่นะฮะผมนั่นแหละนั่นแหละฮะนั่นแหละคือฝั่ง5200นะจำไม่ได้ครับบวกนะฮะ VC บวกนะ5200เป็นแถบเราต้องเขียนเอาไว้ด้วยนะฮะเขียนเครื่องหมายไว้5200นะถือว่า5200เราต้องเขียนไว้นะฮะใส่ปุ๊บ5200ฝั่งนี้เหมือนกันกับ AB นะฮะบิดกับ AB ก็เหมือนกันครับผมแต่มันแตกต่างคือถ้าเราใช้ฮิตซิงค์เดียวเราต้องทำการแยก B บวก B ลบขาเบสนั่นนะฮะตัดออกอย่ากันนะฮะถ้า5คู่เนี่ยเราแบ่งเลยฮะ10คู่เราแบ่งเราจะต้องการแค่5คู่นะเราแบ่งครึ่งกันเลยครับผมฝั่งนู้น5ฝั่งนี้5ฝั่งนี้5คือตัดขาเบสนะครับขา B นะฮะมันจะมีบอกอยู่ครับ B นะฮะคือขาเบสนะฮะตัดออกจากกันนะฮะ2ฝั่งก็ EE ตัดออกจากกันนะแล้วก็ B ลบก็ตัดออกจากกันนะไฟบวกลบไม่ต้องตัดนะฮะไฟถึงกันได้นะฮะสำหรับขา C ถึงกันได้นะ C บวก C ลบนะนี่ฝั่งนี้ C บวก C ลบฝั่งลบเนี่ยคือหมายถึงฝั่งนี้บวกนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็บวกเหมือนกันนะผมไฟนะฮะ C ฝั่งนี้ C ลบคือสายไฟนะเขาเขียนว่า V ลบนะครับคือมาจากทรานซิสเตอร์นี่นะครับผมเนี่ยขา
ากลางนี่นะผม1943ฝั่งนี้ก็1943 5200 5200แต่เราแบ่งกันเป็น2ฝั่งนะถ้าเราใช้ท่ออย่างนี้นะก็ไม่ต้องนะฝั่งนี้10คู่ก็ใส่เลยครับโยงขึ้นมาเลยครับผมบวกนะฮะ ผมก็จะบอกช้าๆนะฮะผมเดี๋ยวจะได้ทำแบบง่ายๆครับผมเราจะได้เป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จสนุกสนานไปด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสนะนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเนี่ยดูครับผมสมมติว่านี่สมมตินะฮะถ้าเป็นตัวทีเนี่ยมันผิดนะนี่แต่ตัวทีนะมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่ต้องเอาขาเนี่ยหาตัวนี้มาไว้ตรงนี้ครับผมไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะเป็นยังไงฮะนี่เราก็โยงมาตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่จากขานี้แล้วก็ปีเป๋มาตรงนี้ก็ได้นะนี่มันไม่เป็นไรครับผมเนี่ยมาเป๋มาฝั่งนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรครับผมนี่เป๋ฝั่งนี้ก็ได้เทฝั่งนี้ก็ได้นะฮะนะนี่เราก็แก้ไขใหม่เอาตัวตรงนี้ออกยุงมันตรงนี้นะนี่ก็ได้มันปีเป๋เฉียงเฉียงนิดนึงนะฮะเพื่อต้องการให้มันลงหรือบางคนก็อย่างนี้ได้ไหมได้ครับนะนี่ได้นะนี่นะแต่มันจะบัดกี่ยากครับผมเนี่ยได้เลยเนี่ยนี่ก็ได้เหมือนกันหรือใส่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มันบัดกี่ยากครับผมเดี๋ยวจะตั้งอย่างนี้แต่อย่างนี้เราจะใช้ตัวบอดได้ทับตรงนี้นะพอดีครับดูสวยๆแต่เป็นตัวหน้าเรียบนะมันจะนอนอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่หน้าเดียวมันจะนอนอย่างนี้ครับผมขาบีมันจะอยู่ตรงนี้ครับผมเพราะเรางอขาขึ้นอย่างนี้ครับผมนี่หน้าเห็นไหมฮะนี่บีตรงนี้อันนี้สำหรับซิงค์036นะฮะท่านผู้ชมนี่อย่าไปรามาว่าโอ้ไม่ทุกนะฮะบอกผมนะมันใช้คนละฮิตซิงค์นะท่านผู้ชมนี่อันนี้นี่สำหรับผมคุ้มแกะออกจากตรงนี้นะนี่10คู่กับตัวนี้แหละนี่ผมแกะออกไปทำไดบริดนะท่านผู้ชมผมแกะออกไปทำไดบริดให้ท่านผู้ชมให้ชมนะฮะนั่นแหละก็แกะออกจากซิงค์นี้นะเรียกผมจะทำไดบริด10คู่ฝั่งละบวก10คู่ลบ10คู่นะฮะของ4600เทอร์โบนะโอ้มันใช้กล่อง25นิ้วถึง28นิ้วไม่ไหวแล้วครับผมยกไม่ไหวครับผมกล่องยาวเงินก็เปลืองเข้าไปอีกครับผมนะแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ออกงานนะงานไม่จำเป็นจริงๆผมไม่ค่อยออกเข้างานเยอะครับผมเพราะเนี่ยทีมงานยิงเสียงก็เยอะครับผมเราแค่ไปช่วย500 1,500 อะไรประมาณ 2,000 อะไรประมาณนี้ก็ให้คนไปดีกว่าเราชอบเอาไปเปิดฟังหวยดีกว่านะท่านผู้ชมเนี่ยฮะถ้าเป็นนี่มันจะลงอย่างนี้ครับผมนี่หลายท่านอยู่ครับผมที่เขาแนะนำไว้นี่ตาซิลิโคนทาริโคนเนี่ยจุดไปไม่กล้าลงคันน็อตตัวนี้จะต้องความลงนะท่านผู้ชมไม่ใช่ตั้งขึ้นนะเนี่ยจะความลงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยสำหรับฮิตซิงค์หน้าเรียบนะฮะเหมือนกันหมดแล้วครับผมทุกเจ้าที่บอกนะมันจะถูกไม่ใช่อะไรนะครับผมมันจะถูกนะหรือใช้ตัวที4นิ้ว5นิ้วก็มีครับผมขายแต่มันจะแพงขึ้นนะ
พอเราลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บัดกีขึ้นนะงอขาขึ้นงอขาขึ้นงอขาขึ้นบัดกีเรียบร้อยนะให้เรียบร้อยนะเนี่ยฝั่งนี้บวกเราให้เลยครับฝั่งคิดง่ายๆเลยครับผมนี่ปุ๊บมาวางอย่างนี้ฮะผมนี่ VC บวกเราไปเอา1943มาไว้ฝั่งบวก5200สลับกันมั่วแต่ก่อนผมไม่รู้นะฮะช่วงผมยังเป็นเด็กๆอยู่นะจับทานที่เติมมาผมไม่ได้สังเกตนะใส่อย่างเดียวครับผมช่วงยังไม่ได้ไปเรียนนะเขาว่าทดสอบเอ๊ะมันเราก็ไม่รู้หรอไม่สังเกตเราเป็นเด็กอยู่นะผมหัดตั้งแต่8-9ขวบแล้วนะครับผมยังไม่มีครูบาอาจารย์นะช่วงนั้นนะผมก็ไม่รู้นะมันก็ช็อตมันอะไรจึงช็อตโอ้สังเกตดูครับผมโอ้มันเขาไม่มีคนบอกกันนะสมัยก่อนนะท่านผู้ชมย้อนไปแล้วสักไม่นานหรอกครับผมถ้าบอกปุ๊บมันเดี๋ยวจะแก่ครับ ช่วงนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี YouTube ไม่มีอะไรหรอกครับผมไปซื้อของก็ร้านห่วยๆฮะทานติเตอร์แบบห่วยๆนะครับไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้ของแท้อยู่นะจากเนี่ยสังเกตทานติเตอร์ครับผมมันจะเรียบเท่ากันเสมอกันนิดนะน้ำหนักดี เดี๋ยวจะมันจะช้าครับผมอย่าให้ผมโม้มากฝั่งนี้นะแล้วก็5200นะผมฝั่งนี้นะฮะ943นะที่เราเขียนเราต้องดูด้วยนะฮะเราจะวางแบบตรงไหนนะพยายามเอาด้านบวกมาหาเรานะครับผมท่านผู้ชมให้ด้านบวกนะไฟบวกนะอยู่ฝั่งขวามือไว้นะท่านผู้ชมนี่มันจะทำให้เราไม่หลงนะฮะพอเราทำไปเรื่อยๆนะถ้าเรามันจะเพลินแล้วก็ทำให้เราหลงตัวเองนะครับหลงทางนั่นนะครับพยายามประกอบบวกก่อนแล้วเขียนเครื่องหมายเอาไว้นะฝั่งนี้นะเขียนเครื่องหมายเอาไว้นะ นี่พอเราตั้งขึ้นเออมันบวกนี่นาเราจะใช้5ก็ได้แต่ผมเนี่ยเขียนเลข5ครับผม5200คือความหมายว่าเป็น5200นะฮะทรานซิสเตอร์ตัวนี้ฮะเราคัดไว้เลยครับขวามือ5200เป็นแถบ8คู่แล้วก็ถอย5200เป็นแถบโดยเป็นซิงค์เขาก็ใส่เป็นแถบอะไรเขียนไว้ให้จบเรียบร้อยอย่าลืมใส่เมก้านะฮะบางท่านบางคนอ่ะรีบร้อนครับลืมครับขันน็อตลงแล้วอีกตัวหนึ่งไม่ได้ใส่เมก้านะฮะเนี่ยไม่ได้ใส่เมก้าลองลืมวัดแล้วลืมนะว่าตัวเองชัวร์นะเนี่ยว่าตัวเองชัวร์นะตอนที่เราลองเนี่ยเราไม่ได้ลงกล่องใช่ไหมครับท่านผู้ชมตอนที่เราลองข้างนอกเนี่ยเสียงดังดีพอเราเอาไปลงกล่องปุ๊บโปรเทคขึ้นนะไฟโปรเทคเราต้องทดสอบจากหลอดโหลดทุกครั้งนะท่านผู้ชมนะเอ๊ะเอาออกมาถอดทิ้งออกมามาลองดังไม่มีไฟโปรเทคขึ้นไฟหลอดโหลดไม่ติดไม่แดงลงกล่องขึ้นหลอดโหลดติดหลอดโหลดแดงนะนี่ได้ตัวเองไม่ได้ใส่ไมก้านะยกมาให้ผมดูผมเช็คดูผมก็ต้องเช็คนะครับท่านผู้ชมเช็คอย่าลืมเช็คนะเนี่ยพอเราลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยต้องลื้ออีกมันจะยากนิดนึงครับผมท่านผู้ชมนี่ไอตัวนี้ครับผมจะอธิบายนิดหนึ่งก็มันยากหน่อยนึงครับผมเนี่ยมันต้องถอดหมดนะโอมันไม่เหมือนตัวทีครับผมเนี่ยถ้าเป็นตัวทีมันจะง่ายครับผมเหมือนกับค่ายเขาเนี่ยของค่ายที่ผมถอดเอาไว้เนี่ยผมก็จะใช้เนี่ยแป๊บนึงเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นตัวทีอย่างนี้นะนี่ขันน็อตตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่เป็นตัวทีตัวใหญ่นะนี่
ใช้กล่องอ่ะ 5.2 นิ้วนี่ฮะเป็นตัวทีงี้คันนี้ออกบัตรกีตรงนี้ถอดออกแต่ผมว่ามันดีนะแต่มันแพงครับผมท่านผู้ชมเนี่ยถ้าชอบยาวกี่นิ้วก็จัดไปเลยนี่12นิ้วต้องตัวฮิตซิงนะฮะท่านผู้ชมนี่อย่าเพิ่มซีเรียสกับผมนะฮะผมจะบอกแค่ว่าเพื่อให้ระวังนะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรืออาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เพื่อได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมมันเพลินครับผมพอเราทำงาน DIY นะมันจะเพลินครับสนุกนะฮะท่านผู้ชมนี่พยายาม ทาซิลิโคนตอนนี้ซิลิโคนเรียบร้อยทาซิลิโคนวางไว้นะท่านผู้ชมนี่ทาซิลิโคนวางไว้อย่าเพิ่งแบบทำหลายอย่างนะมันจะเพลินครับผมเกินไปครับไม่ทาซิลิโคนหรือซิลิโคนเราวางให้ครบ10ตัวไม่กล้าลงคน็อตไม่กล้าลงคน็อตไม่กล้าลงคน็อตไม่ใช่ว่าทาซิลิโคนแล้วก็ทาตรงนี้ทาเป็นจุดทาตรงนี้ไปด้วยนะนี่ทาตรงนี้ไปด้วยทาตรงนี้ไปด้วยนะนี่ทาตรงนี้ไปด้วยทาตรงนี้ไปด้วยนั่นแหละครับเราจะเพลินเองครับผมต้องเพลินตัวไหนฟังไหนฟังหนึ่งแน่นอนทาตรงนี้ก่อนนะหย่อนเป็นจุดแล้วก็วนก็เป็นจุดครบ10จุดนะมันเป็นของเราเองนะไม่ต้องซีเรียสครับจะนิ้วบี้ให้เป็นกลมๆนิดนึงก็ได้ให้ครบทั้ง2ฝั่งเป็น20แล้วก็ทานี้ให้ครบ10ตัวฝั่งนี้10ตัวให้เรียบร้อยนะฮะพอทาเสร็จแล้วไม่กล้าลงปั๊บน็อตลงปุ๊บแหวนปุ๊บลงขันอย่าเพิ่งตึงก็ได้ขันพอให้มันตรงดีๆพอเสร็จแล้วเราก็จัดเอาไขควงยึดจัดแถวแรกให้ดีไขควงยึดไขควงวางนะท่านผู้ชมแป๊บนึงครับผมในช่วงนี้ยังไม่ได้ทำให้ชมนะแต่จะบอกเป็นในยะในการทำงานเอาไว้ก่อนนะเผื่อท่านผู้ชมแบบมือใหม่จริงๆแล้วมาเปิดพบนะอยากจะทำนะแต่ผมก็มีคลิปที่สำเร็จรูปเอาไว้อยู่ท้ายๆนะแต่มันอาจจะค้นหายากนะหน่อยนึงนะท่านผู้ชมนะมันลึกมากนะเพราะ200กว่าคลิปนี่ก็ถือว่าลึกมากเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยหายไกลกว้างนี่นะผมสมมติว่าเราวางเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนี่5200แต่ผมก็ไม่มีตัวอย่างเลยท่านผู้ชมนะผมวัดกี่ไปหมดแล้ว520นี่เราใส่ให้ครบตอนนี้1943ใส่ครบแล้วก็ถ้าเราจะจัดนะเราก็ใช้ไขควงนี่นะครับผมให้เป็นแนวแล้วก็ยึดให้ตึงแล้วก็เรียนไปให้ตึงยึดนะเรียนไปให้เทียบให้มันเสมอกันนะ520 1943ไขควงหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับที่มันลงร่องทางติดเตอร์เราได้พอดีเนี่ยเราก็จัดให้มันแล้วก็ขันให้ตึงเลยนะฮะไอตัวนี้ต้องตึงเลยนะผมเนี่ยแน่นเลยนะต้องแน่นเลยนะไม่ให้โยกได้นะนี่เนี่ยเพื่อให้ความร้อนมันดงฮิตซิงได้ดวกนะได้สะดวกนะตัวนี้ต้องแน่นเลยนะผมจะไปรอขันตรงนั้นตรงนี้ไม่เข้าท่านะครับผมไม่ได้ครับผมขัดรอไม่ได้ครับผมไอ้รูตัวนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับผมลองนะนี่คนละอย่างกันครับผมไม่ถึงกันนะพอเราจบเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูครับผมท่านผู้ชมนี่ซีนะมันจะเป็นฝั่งนี้ที่เราให้จัดให้เป็นตรงนี้ก็โยงขึ้นเลยครับท่านผู้ชมนี่ไฟบวกนะพอเราให้ฝั่งขวามือเป็น1943
520คือบวกนะผมนะเราจอดรูให้เรียบร้อยก่อนนะท่านผู้ชมนี่นี่จอดรูไว้เรียบร้อยนะหมักมาร์กมาร์กมาร์กเข้ารูในนะมี2รูนะเนี่ยไอตัวน็อตเนี่ยเข้ารูในครับผมยึดตัวนี้มาร์กก่อนนะอย่าเพิ่งน็อตอย่าเพิ่งยึดน็อตนะมาร์กเรียบร้อยแล้วโยงขึ้นเลยครับนี่นี่บวกนะแล้วก็เข้าเลยครับนี่ V บวกนะนี่1943 5200นะฝั่ง5200แล้วก็ B ฝั่งมาร์กกับ B บวกนะมีบวกแล้วก็ขึ้นเลยครับผม e แล้วก็ขึ้นเลย e เขียนใน e นะแล้วก็ b ลบ แล้วก็ขึ้นใน b ลบนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็5 1943 1943คือลบอยู่แล้วนะฮะเราเข้าใจแล้วละ c เนี่ยคือไฟนะเราเข้าใจยังไงนะบางคนเขียนเขาเขียนว่า v นะเนี่ย v กับ c นะไอตัวขาเนี่ยB นะหันใส่ตัวเองครับ B C E นะ B C E คิดง่ายๆครับตรงกลางเนี่ยเป็นไฟครับถ้า5200เป็นไฟบวกนะถ้า1943ตรงกลางนี่เป็นไฟลบครับผมเข้าเลยครับขึ้นเลยครับผมนี่ลบนะถ้าเขียนมาลบนะตอนนี้ B เนี่ยก็ B ลบนะ E E เนี่ยมันเข้ากันแล้วครับe ลบ e บวกมันสวิตชิ่งกับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะเป็นไฟก็ a b อยู่นะปั๊บขึ้นมาเป็นสัญญาณไอ้เขียนว่าบวกเนี่ยไอ้ตัวนี้ยิงไปลำโพงป้องกันลำโพงตัวป้องกันลำโพงนะฮะจากตัวป้องกันลำโพงแล้วเข้าฟิวกระบอกฟิวเสร็จแล้วไปเข้าตัวแถบสีแดงครับผมนะเป็กคอนบวก1บวกครับผมนะฝั่งนี้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่แล้วฝั่งลบล่ะก็อย่าลืมเหมือนกันครับผมเนี่ยคนเรามันจะเสียนะก็จะงงตรงนี้นะครับผมนี่ตรงลบนี่นะฮะมันบวกแล้วฮะไปเอาบวกใส่ฝั่งนี้ฝั่งลบเนี่ยนี่ผมเห็นหลายท่านอยู่ครับผมต้องสังเกตนะคนละท่อเนี่ยที่เขาเขียนมาร์กเอาไว้นะท่านผู้ชมนี่คือการวางแผนนะถือว่าเราฝั่งนี้นะคือนี่ตัวนี้นะขวามือเราต้องเป็นการวางนี่แหละนี่ตัวนี้ครับบางตัวเนี่ยต้องดูนะไอตัวบาลานซ์ไอตัวขนานในพวกนี้นะเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ฝั่งไหนเนี่ยต้องสังเกตตัวนี้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ต้องจำเครื่องหมายเนี่ยท่านผู้ชมนี่ที่เราเขียนไว้5นะฮะเพราะมันปิดแล้วมันหาไม่เห็นนี่คือข้อปัญหามันนะครับผมพอเราปิดแล้วเนี่ยนั่นมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นนะใส่เครื่องหมายเอาไว้นะ5ตัวว่า5ปุ๊บเราก็ต้องกลับทางตัวนี้หันปุ๊บไปทางอื่นมันก็จะเป็นปั๊บนะคุณเราฟังกันต้องสังเกตดีๆนะสังเกตคือเราทำเครื่องหมายนะถึงผมบอกว่าให้ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะสำหรับผมนี่คือใช้เลข5นะท่านผู้ชมนะ5200คือเครื่องหมายบวกนะคือทรานซิสเตอร์บวกนะท่านผู้ชมนี่เป็นข้อแนะนำนะเล็กๆน้อยๆอาจจะมากถึงมากเลยนะท่านผู้ชมครับเห็นพังมาหลายท่านอยู่นะโอ้ทำไมถึงพังนั่นแหละครับเราผิดพลาดนิดหนึ่งนะถ้าเราคนละซิงค์นะที่ผมพูดเนี่ยถึงคนละซิงค์นะท่านผู้ชมนะถึงคนละซิงค์ถ้าซิงค์เดียวกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วท่านผู้ชมครับผมนะอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือคนละซิงค์นะที่เขียนเครื่องหมายทำเครื่องหมายไว้เนี่ยคนละซิงค์เนี่ยถ้าซิงค์เดียวกันมันก็จะพลาดตรงที่เราตัดเนี่ยนะ
นี่1 2 3 4 5นะตัดเลยครับผมตัดก่อนตัว e ตัว ee เนี่ยที่มันชนกันเนี่ยตัดออกกับชาเบสตัดออกตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันครับตัดออกนะไฟไม่ต้องตัดนะมันก็จะถึงกันหมดแล้วนะครับผมไฟบวกเนี่ยแล้วก็ต่อด้านนี้ไฟบวกไฟลบมันก็จะถึงฝั่งนู้นด้วยนะเนี่ยมันยาวมาหากันเนี่ยเนี่ยมันติงกันหมดแล้วมันยาวโยงอันนี้ฝั่งนี้นะมันไม่มันมีปัญหาครับถ้าไม่มีปัญหาถ้าซิงค์เดียวกันครับถ้าคนละซิงค์เขียนสัญลักษณ์เอาไว้นะ5คือบวกนะต้องสังเกตบวกอย่างเดียวครับถ้าบวกเข้าได้แล้วลบก็จะโอเคครับเน้นอยู่ขวามือนะนะพอเราทำขวามือเสร็จไอ้ไฟบวกมันจะอยู่ซ้ายฝั่งลบนะฝั่งบวกไฟบวกอยู่ขวานะพอเราหันฝั่งลบมาหาเราไอ้ฝั่งลบมันจะอยู่ซ้ายทันทีครับบวกมันลบมันจะอยู่ขวานะท่านผู้ชมนี่ไอ้สังเกตง่ายๆนะนี่เห็นไหมพังหลายคนนะครับโอ้ยจำแต่ขวานะไม่ได้สังเกตนะฮะพังนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นข้อชี้แนะนะแนะนำนะท่านผู้ชมเทคนิคนี้เล็กน้อยฮะตรงกลางก็ไม่มีอะไรครับผม GND ก็ GND ก็มันไปเข้ากับบาลานซ์อินพุตด้านหลังมันก็ลงกาวเรียบร้อยบาลานซ์อินพุตด้านหลังก็ต้องลงแท่นกาวนะนี่กาวตรงนี้ฮะบวกตัวนี้ก็เข้าลำโพงลบสีดำนะเข้าป้องกันลำโพงแล้วก็เข้าแถบสีดำตัวนี้เข้าป้องกันลำโพงเข้าฟิวก็บอกสีเหลืองสีแดงนะสำหรับบวกฮะคลิปนี้มันยาวนานครับผมสำหรับการแนะนำในการประกอบบิดยามา 8D นะฮะขอจบไว้ก่อนครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับที่รับชมครับมันยาวครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทาน3 Channel